สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมมาต่อกันใน EP ที่13ในด่านที่4หลังจากเล่นตายเกิดตายเกิดมานานแสนนานตัวนี้ค่อนข้างโกงนะผมก็ได้ทำการซื้อลูกแก้วราคา 4,000 เพชรม่วงลูกแก้วไฟแปลงร่างเป็นอสูรถ้าไม่ผ่านด่านง่ายขึ้นเยอะเลยผมเน้นเซตลดคูลดาวน์ลดคูลดาวน์สกิลผิดพลาดทางเทคนิคมีอะไรความโหดของสกิลนี้โคตรเดือดและศัตรูที่อยู่ในไฟเลือดมันจะทำการลดเรื่อยๆตีตกได้กลับล่างกลับล่างทีอันนี้คือโอ้อันนี้น่าจะดีกว่าโอ้ยกระโดดไม่ผ่านทำไมเก่งเหลือเกินเก่งมากเก่งโคตรด่านนี้ก็ยังโหดไปอยู่ดีแล้วเห็นเนี่ยอัปเดตใหม่อัปเดตคาร์ดและการชีพใหม่เพิ่มเข้ามาเล่นใหม่ไม่เจอพลังที่ร้ายกาจจริงๆกลับล่างนะต้องการเลือดมากตอนนี้นี่มันด่านอะไรนี่ทำให้เราลดคูลดาวน์สกิลถึง 90% เลยนะแต่มันคุ้มเสี่ยงเดี๋ยวตายจริงไม่คุ้มเสี่ยงเดี๋ยวตายมาอ้าวอันนี้ก็แล้วเหรอ
เอาอะไรออกดีมีแร่สองอันเอานี่ออกกันกระจกแปลงเป็นสูตรแล้วก็บวกเอาสปีดมากิ้งหลบในทันด้วยเอามัวแต่กดฟันอะไรอยู่ถึงร้านค้าจะแตกอยู่แล้วย่อยไปชอบสิ่งนีรีบจัดการก่อนที่จะหมดล่างก่อนที่จะกลับล่างเดี๋ยวกิ้งหลบบ่อยๆแต่ใช้สกิลอ่ะโอ้ยหลบไปทันพยายามให้เสียเลือดน้อยที่สุดเก่งเหลือเกินหมดเหมือนเดิมแต่การถึงบอสแล้วโอ้มาแร่สองอันละจากสิ่งนี้ไม่ใช่แร่ออกไปแร่ทั้งตัวตอนนี้
เอ้าบอสเลยเหรอเอ้าบอสเลยเหรอโดนกระแทกกระแทกรัวเกินโอ้ยโดนเลยแปลงร่างอีกเฮ้ยแปลงร่างแปลงร่างมันเอาจะหลบยังไงพ้นล่ะนี่โอ้ใส่ไปจะชนะแล้วอดทนไว้ตีให้เร็วที่สุดสับไปแล้วเปิดเรียบร้อยไม่ใช่บอสเหรอมินิบอสเหรอโอ้มินิบอสโหดมากโหดแบบโหดโคตรเจ้านี่คือย่อยไปมาขอหนุ่มกายร่างเร็วมาขั้นสุดท้ายว้าวไอ้ดูพลังหน่อยสิแค่วิ่งเฉยๆนี่ก็ติดไฟโอ้นี่มันสุดจริงและคอมโบกับท่าไฟลุกได้ว้าวสุดจริงที่ชนะได้เพราะไอ้อันนี้ลูกแก้วเนี่ยเราตายด้วยลูกแก้วนี้เลือดเต็มเหมือนเดิมหรือเป็นเพราะเอฟเฟกต์ตุ๊กตาวูดูไม่รู้วูดูแลตัวนี้มันโหดจังโหดมากโหดจริงโหดจริงโหดเอานี้ดีกว่าโอ้ยมีแบบนี้ด้วยมาสิไรเดอร์ครีระเบิดพลังอยู่
ยังไม่หมดอีกตายแล้วไม่รอดไปห้องธรรมดาแล้วกันตัวแตกโอ้ไปไม่ถึงบอสโอ้น่าเสียดายสามาโหดมากดาเมจไม่ถึงต้องตีแบบกายภาพให้นี่มันสร้างมามีแมวมาเพิ่ม2นี่ไม่มีอะไรดีเลยเริ่มต้นไม่สวยอันนี้ก็จบไปละเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับ